กำหนดการคร่าวๆนะครับในวันนี้ก็คือหลังจากโทให้กับศิลปินดีเด่นนะครับทั้ง4ท่านแล้วก็นะครับส่วนเมื่อรถน้ำแก่เด็กเยาวชนและประชาชนในจังหวัดสงขลาและจังหวัดตรงนี้ที่สำนักงานรัฐมนตรีจังหวัดสงขลาได้จัดโครงการให้ปรากฏแก่สังคมนะคะกิจกรรมในวันนี้นะคะเป็นการมอบโล่ในโอกาสนี้ได้แล้วก็หัวหน้าส่วนราชการที่มาร่วมในวันนี้เชิญเลยครับถ่ายภาพบันทึกท่านจะได้สร้างสมผลงานให้เป็นที่ประจักษ์แล้วก็ส่งคุณค่ากับนะคะไม่แค่สี่สาขาอาจารย์ก็บอกว่าเปลี่ยนชาติมันยากทีนี้เราก็ต้องยกย่องไม่มีการเล่นเส้นจะต้องสร้างสมคุณงามความดีหลังจากนั้นก็จะได้มารดน้ำพระพุทธรูปนะครับแล้วก็รดน้ำศิลปินแห่งชาติแล้วก็ศิลปินจังหวัดศิลปินดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมตามระเบียบผ่านเที่ยวพยายามนั่งให้สบายที่สุดนะครับนั่งให้สบายที่สุดวันนี้นั้นท่านเข้าไปหาตัวท่านนะครับเข้าไปหาตัวท่านต่อเลยพอรดน้ำเสร็จเดี๋ยวอีกเลยนะ